สบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อทอายคามีมื้อนี้สิมาแก้บทประพัดต่อของวิชาแสงสว่างภาคแว่นกลมเชิงคำถามข้อที่13วัตถุหนึ่งชุดต่อหน้าแว่นกลมรูปได้รับแว่นกลมรูปจะได้รับรูปจริงใหญ่กว่าวัตถุสีเทือแต่เมื่อยับวัตถุนี้เข้ากับแว่นกลม10เซนรูปก็ยังใหญ่กว่าวัตถุสีเทือแต่เป็นรูปลวงจงกำหนดระยะสุมของแว่นกลมเนาะจงกำหนดระยะสุมนั้นทำมาเป็นสิ่งที่รูปสิ่งที่รูปมาหูว่า S นี่S1 นี่เนาะใหญ่กว่า S1 คิดนี่ใหญ่กว่า S1 สีเทือแล้วก็เอง S นี่ก็ยังใหญ่กว่าวัตถุสีเทือของ S2 อีก S2 เท่าอยู่ S1 ลบเนี่ยยับเข้าไป10เซนแล้วเพิ่นให้สอกว่าระยะสุมนี่เท่าใดจาก S1 เท่าอยู่ S1 คิดนี่เท่าอยู่ C เทือของ S1 ทำให้ชุด1ส่วน F เท่าอยู่1ส่วน S คิดบวกกับ1ส่วน S 1คิดตัวนี้ผมคิดเนาะฉะนั้นเราแทนค่าใช้1ส่วน F เท่าอยู่1ส่วน S บวกกับ1ส่วน CS 1แทนเราขึ้นพูดความเอา C คูณเข้านี่เนาะปิดเลย F ตัวนี้จะเท่าอยู่ CS ส่วนฮะ CS 1ส่วน5ตัวนี้ปะเป็นส่วนผล1ฉะนั้นจาก S 2เท่าอยู่จาก S 2ตัวนี้เท่าอยู่ S 1ลบไป10เซนซึ่งเขามีสูตรว่า F เท่า S 2คูณให้ S2 ขีดส่วนให้ S2 บวก S2 ขีดแทนค่าใส่ค่าพวกนี้ก็คูณเอา S2 มันเท่าอยู่ S1 ลบ S ดังนั้น F เท่าอยู่ S1 บวก10คูณให้ CSลบ10ส่วนให้ S 1ลบ10บวกให้ลบ4คูณให้ S 1ลบ10แทน6ตัวนี้คูณเข้ากันตัวนี้คูณเข้ากันจะได้อยู่ลบ CS กำลัง2บวกกับ40 S1 บวกกับ40S1 ลบกับ400ส่วนให้ลบ3 S1 บวก3ตัวนี้คูณเข้ากันแล้วก็มันออกเนาะจากนั้นเราก็จะมาแยกตัวนี้แยกเป็นส่วนคูณตัวนี้ก็แยกก็เป็นส่วนคูณจะได้อยู่ว่า S 1ลบ10คูณให้ C 10ลบ C S 1ส่วนให้ลบ3คูณให้ S 1ลบ10
ฉันจะดูหนึ่งดูหนึ่งคัดเดือดแต่40ลบให้ S1 ส่วนให้ลบ3ดังนั้นต่อไปเขาก็มาตรงนี้จากตัวเมื่อกี้เขาก็มาแยกเอา c ออกเป็นส่วนคูณอีกเป็นยู c คูณ10ลบ s 1ส่วนให้ลบ3ตัวนี้ปะเป็นสมผล2เนาะตัวนี้ปะเป็นสมผล2ต่อไปเขามาเอาสมผลเอาสมผล1เท่าสมผล2เนาะเอาอยู่c คูณ s 1ส่วน5เท่ากับ c คูณ10ลบ s 1ส่วนลบ3จะได้อยู่10ลบ12 s 1เท่า200ลบ20 s 1ดังนั้นถอนเอา sเท่าอยู่25ซมเอา25ซมนี่ไปใส่สมผล1จะได้อยู่ว่า4คูณ25ส่วน5เท่าอยู่20ซมสำหรับข้อที่13ก็หมดเพียงเท่านี้เนาะถ้ามามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้ขอขอบใจ